แม่นี่ก็เป็นเหล่าเก่าร้อยเราเลยใช่ไหมครับเก่าเลยเหอะครับผมเลี้ยงกันมานานเนี่ยสมองแม่เนี่ยมันจำหลักมันมีสามแม่ขายตั้งแม่ก็เขาให้ราคาดีครับผมขายเลยไว้สาวอ๋อตัวนี้เป็นลูกตัวแรกของเจ้าดำเลยของเนี่ยนะนะนะโน่นลูกเจ้าดำโน่นตัวเมียโน่นตัวโน่นก็ตัวเมียนั่นน้องตัวหนังอ่ะเอกลักษณ์ตัวผู้ตัวเมียครับหนุ่มน้อยตัวนี้ผู้ซะดีเนี่ยโอ้หนุ่มน้อยดูดิแข้งขามาเต็มเลยไม่น่ารักอ่ะโอ้โหเพิ่งกี่เดือนครับเนี่ยถึงเดือนยังเดือนจะมีเศษแล้วเนี่ยนะเดือนเศษเนี่ยครับผมสวัสดีครับผมวุฒิอินจันชาแนลครับตอนนี้ก็ขับรถผ่านมาเจออีกเจ้าครับเจ้านี้โอ้นี่ดูพ่อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์นี่ครับขับรถผ่านมาเจอของจริงอีกแล้วครับเจ้านี้นี่โอเคครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมลุงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับผมนายสมบัติปันเจ็ดสิบครับเจ้าตัวนี้โอ้ติดมูล่าหรือเปล่าครับเนี่ยมูล่าหน่อยๆครับผมเพราะว่าแม่ไทยตอนนี้มีรุ่นลูกเขาเรียกครับเนี่ยเนี่ยโอ้ทั้งหมดเลยครับรุ่นลูกเขาลูกเป็นหลักโอ้ลูกหลานบ้างเนี่ยครับผมตัวเบลเลอร์เลยเขากี่ขวบแล้วครับเขามา4ขวบมั้งเนี่ยนะฟันก็หักแล้วครับผมพอกันสายต่างนะครับดำทมินดีจังแต่ให้ลูกโหตาเต็มแก้มจำทุกตัวเลยนะครับนะอันนี้ก็ลูกเขาครับเนี่ยลูกลูกตัวใหญ่ตัวนี้แม่ลูกตัวอื่นอ๋อตัวนี้เป็นลูกตัวอื่นแต่เป็นแม่บ็อกของเราครับโอ้จ่ายลูกมาสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไม่มีลูกอืมครับผมใบหนาทองความสูงตอนนี้โอ้โหโดดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย45บวกแล้วเนี่ย50กว่าแล้วมั้งฮะอืมผมสูง60นี่มันครับผมไล่ลูกตาแล้วอ่ะอ๋อประมาณ60แล้วครับครับแค่อายุ4ขวบกว่าครับนี่โอ้สุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับน่าลูกตาเฉยๆก็ขายแค่เดียวนะควายไม่เคยครับผมควายก็ไม่เคยหมอมาฉีดยาบ่อยหรือเปล่ากระลิบไม่ฉีดอ๋อทำวัคซีนไว้ทำวัคซีนไว้อ๋อครับผมที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับลูกฮะที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับที่ตำบลเขาขี้ฝอยเขาขี้ฝอยเขาขี้ฝอยครับอำเภออำเภอทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับบึ้นแล้วเนี่ยเขาขี้ฝอยเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยหนุ่มน้อยตัวนี้ชื่อพ่อดำเจ้าดำเขาผิวดำชื่อเจ้าดำนะดำของจริงไงครับเจ้าตัวนี้พ่อเขาคือในห้อยเราครับพ่อค้าขายควายอยู่ใกล้บ้านลุงครับแล้วลุงเห็นโครงสร้างพ่อเขาใหญ่โตใหญ่โตก็ไปทับก็เลยไปขอเขามาทับแม่ควายเราแม่ผันอยากได้อยากได้ก็เลยได้เจ้าตัวนี้ออกมาได้ตัวนี้เนี่ยใหญ่เหมือนพ่อเลยเนี่ยโอ้ใหญ่ติดพ่อเขาเลยนะครับติดเลยเนี่ยโอ้เขาใหญ่ชื่อเจ้าอะไรนะครับเจ้าดำ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 เลยเอานะเหนียวนะจ่ายลูกมาโหสวยเลยดำประกายฟ้าโครงสร้างใหญ่ยังเนี่ยใหญ่ไหมครับตูดเบิ้ลแน่มันเริ่มเบิ้ลแล้วตูดนะทุกทีปล่อยรุ่นลูกเข้าไปราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เป็นแสนเนี่ยนะมันเป็นแสนเหมือนกันนะครับอืมตัวผู้ตัวเมียครับราคาเดียวกันโดยมากจะเป็นตัวเมียนะอ๋อตัวเมียราคาดีกว่าตัวผู้ก็มันก็สัดสวยเขาก็ซื้อเป็นแสนเหมือนกันครับผมอย่างตัวนี้นี่ลุงอยากตั้งมาสักหน่อยราคาตัวนี้ตัวเนี้ยเขาให้แสนนึงเนี่ยอ๋อตัวนี้ให้แสนแล้วนะหย่านมเลยครับเนี่ยยังยังไม่หย่านมด้วยควายเต็ม5เดือนแล้วมั้งเนี่ยโอ้เพิ่ง5เดือนครับผมเนี่ยเนี่ยดูดีเนี่ยหน้าตาเนี่ยครับผมไม่เอานะไม่เอานะเต็มเกมจำเนี่ยโครงสร้างสวยครับครับครับหนุ่มน้อยตัวนี้เขาให้ถึงแสนแล้วครับตัวนี้เขาให้แสนนี่ครับเพราะว่าเขาเห็นมันเข้าครับร่างมั้งโครงมันใหญ่เลยนะใช่ครับนะสวยงามอืมครับโครงสร้างสูงอนาคตพอกันอีกตัวครับเจ้าตัวนี้ครับครับโอ้นี่โคตรยางไปพ่อดำแต่ได้ลูกมาสวยถูกสวยๆหน่อยตอนนี้แม่พันลุงมีทั้งหมดกี่แม่นะครับมีสองแม่อ๋อมีสองแม่ตัวโน้นกับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นนางทับไว้นะอ๋อตัวนี้ยังเป็นนางอยู่นางตัวโน้นแม่ครับตัวโน้นแม่ตัวนี้ได้ทับกับเจ้าดำนี่มั้ยด้วยทับครับทับกับเจ้าดำแล้วไว้ตัวนี้เป็นทับเข้ามาพ่อเผือกอ๋อไปทับพ่อเผือกมาพ่อเผือกเนี่ยเอาไปทับ
พ่อปลูกย่อยเขาก็ย่อยเห็นโครงสร้างเขาดีนะเลยเอาไปใส่เป็นลูกตัวแรกของเขาเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์ต่อดีกว่าครับลุงมาเดี๋ยวมัดก่อนไม่ดำสมชื่อเจ้าดำทมินสามตัวนี้ลูกเขาหมดเลยไหมครับเนี่ยตัวนี้ตัวเมียตัวผู้ครับเนี่ยตัวเมียครับโอ้ตัวเมียราคาไปถึงไหนแล้วครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้เขาให้แสนกว่าแล้วน่ะโอ้เขาไม่ติดพ่อด้วยแม่เขาตัวไหนครับแม่เขาตัวนี้อ๋อแม่เขาอยู่นู่นเพื่อนตัวแรกตัวนั้นแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย38ได้มั้งเนี่ยนะครับผมมีแต่ตัวละแสนทั้งนั้นเลยครับโอ้แต่เขามาให้อ่ะนะไม่เอานะวันลูกเขาซะแล้วมันครับผมลูกชายก็แสนกว่าลูกสาวก็แสนกว่าให้สุดยอดครับลุงแต่มันออกไทยเนี่ยอย่างเงี้ยนะออกไทยใช่ครับมันออกไทยเรียบร้อยแล้วครับพ่อได้โครงสร้างใหญ่จากพ่อครับแต่ได้อัตลักษณ์จากควายปักบ้านเรานะครับครับครับแต้มเจ้มจ้ำอ่ะเดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์อีกตัวครับผมโอ้แม่เขาสวยน่าดูเลยแม่เขาก็แม่ก็สวยน่ะครับผมอันนี้ลูกเจ้าดำนะครับลูกเจ้าดำเอกลักษณ์ตัวผู้ตัวเมียครับหนุ่มน้อยตัวนี้ผู้ซะดีเนี่ยโอ้หนุ่มน้อยดูดิแข้งขามาเต็มเลยไม่น่ารักอ่ะโอ้โหเพิ่งกี่เดือนครับเนี่ยถึงเดือนยังเดือนจะมีเศษแล้วเนี่ยนะเดือนเศษเนี่ยน่าเอ็นดูจังเลยน่าลูกตัวนั้นเนี่ยไม่เอาตอนนี้จะทับกับเจ้าดำอีกไหมตัวนี้ทับแล้วเนี่ยจะติดหรือเปล่ายังไม่รู้นะถ้าไม่ติดว่าจะทับพ่อดีๆอะไรเขาเนี่ยนะแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่แม่เงินอ๋อแม่เงินครับไม่เอานะนี่เลี้ยงน้อยแต่คุณภาพนะครับลุงอ่ะครับครับลุงเลี้ยงมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้โหจะเป็น10แล้วมั้งเคยเลี้ยงสูงสุดกี่ปีเอ้กี่ตัวครับแม่ลูกนี้ก่อนมี 3-4 แม่แต่ขายไปมั่งแล้วนะราคาเขาตอนนี้มาให้ดีก็ขายไปมั่งอะไรเงี้ยน่ะอ๋อตอนนี้ไม่พันก็เลยเหลือแค่2แม่เหลือ2แม่แม่หลักๆเนี่ยนะครับเนาะนะไม่เอานะกำลังเพาะรุ่นลูกเขาต่ออีกทีนึงครับครับไม่เอาแล้วอยู่ที่มาดูแม่เผือกตัวนี้ครับโอ้ลุงไปซื้อมาตั้งแต่อายุ8-9เดือนครับผมตอนนี้เริ่มตั้งท้องสาวแล้วตั้งท้องแรกแล้วตอนนั้นไปได้มาราคาเท่าไหร่ครับเจ้าตัวนี้40,000ซื้อมาตัวเล็กๆอ่ะตอนนี้มีคนมาให้ราคาไหมแม่สาวตัวนี้ให้แล้วเนี่ยให้เป็นแสนๆเนี่ยครับผมอ๋อเพราะลุงก็อยากได้ควายเผือกไว้คุมฝูงบ้างอย่างเงี้ยครับไว้เป็นแม่บ็อกพอควายเผือกตัวนี้โอ้โหมีคนสนใจเยอะมากเลยมันต้องมีติดคอกไว้สักตัว2ตัวนะครับควายเผือกนาต้องมีข้าวเหนียวครับผมไม่เอานะไม่เอานะควายดำก็ต้องควายนางท้องแรกท้องกับเจ้าดำเลยใช่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าลูกจะออกมาเผือกอย่างแม่เขาลวดจะดำติดพ่อเขาอีกทีนะครับไม่เอานะไม่เอาลูกครับผมโอเคครับหนาวเร็วมันออกเนี่ยไม่เอานี่ครับควายตัวนี้ลุงเคยบอกเพาะมาตั้งแต่ยังเล็กเลยครับนี่ยกพ่อเขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับที่ลุงขายไปพ่อคงฝูงไอ้พ่อของไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปทับเขามาอ๋อไปทับเขามาอีกทีนึงพ่อพันเขาก็ให้กันหลายแสนเกือบล้านนะอ๋อพ่อของเจ้าตัวเนี้ยนะแม่เขาก็คือแม่คงฝูงของพวกเราแต่แม่เขาขายไปแล้วก็เลยเก็บลูกเขาไปทำแม่บล็อกต่อตอนนี้ก็ท้องแรกใช่ไหมเนี่ยท้องกับพ่อเผือกพ่อเผือกไปทับไว้ทรงใหญ่จังใกล้คลอดเลี้ยงครับอย่างนี้ใกล้คลอดเลี้ยงครับเนี่ยตัวเนี้ยต้องใส่จากใกล้แล้วนะมันต้องเริ่มท้องจนลดแล้วเนี่ยดูทรงดิเป็นเหลี่ยมเลยอ่ะท้องป่องแล้วเดี๋ยวมาขนาดท้องแรกกันเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยสวยงามครับแม่นี้เชื่องครับชื่อน้องอะไรครับเจ้าตัวนี้ชื่อเหลืองชื่อแม่เหลืองนะครับนี่ท้องแรกโอเคขาสวยงามครับโอ้ตาแต้มแก้มจ้ำนี่สาวท้องแรกตัวนี้จับตะไคร้ได้ดูได้อ๋อเขาเชี่ยงเลยครับเนี่ยเชี่ยงรูปได้ทำได้จะเอ๋ใส่ดีครับผมนี่ท้องแรกรอลุ้นครับว่าลูกเขาจะออกมาเสียเผือกปิดพ่อหรือเปล่าไม่ลูกครับผมอันอยู่ในท้องสวยงามครับผมสาวท้องแรกนี่อันนี้เพาะพันธุ์จากฟาร์มลุงขึ้นมาเลยนะครับนี่
สุดยอดครับผมเลี้ยงน้อยแต่ได้คุณภาพนะครับลุงเนาะครับนะฮะอือลูกเขาของลูกเจ้าดำนี่โอ้ราคาสุดยอดครับผมใกล้คลอดแล้วเนี่ยครับผมลุงครับเผื่อใครสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับเขาขี้ฝอยเขาขี้ฝอยครับตำบลเขาขี้ฝอยตำบลเขาขี้ฝอยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับใครสนใจก็อยู่ข้างทางเลยครับนี่ขี่รถมาเห็นเลยครับผมนี่จะมีอยู่ประมาณเนี้ยครับผมนี่เจ้าดำแล้วก็ลูกของเขาอีก4ตัวตอนนี้มีใครมาให้ยังครับตัวน้อยนี่ตัวน้อยยังอ๋อยังติดลูกอ๋อตัวเมียด้วยแม่เขาจะให้จะเอาแม่กับลูกอ๋อเขาจะเอายกแม่ทั้งลูกไปเลยครับเขามาเสนอไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย200,000 อ๋อเขาจะยกแม่ยกลูกไปเลยผมยังไม่ให้ครับผมนี่ลูกเขาก็เป็นตัวเมียด้วยครับดูแม่เขาแม่นี่ก็เป็นเหล่าเก่าเราเลยใช่ไหมครับเก่าเลยเหอะครับผมเลี้ยงกันมานานเนี่ยจะบอกแม่เนี่ยมันจำหลักมันมีสามแม่ขายจำแม่ก็เขาให้ราคาดีครับผมขายเลยแล้วเขาก็ไปรวยอีกเขาก็ไปขายต่ออีกทอดนึงไม่ต่ออ่ะเหรอเขาไปเขาให้เกือบล้านอ่ะโอ้โหไปเลยควายมันไปต่อเป็นทอดควายเก่าไงครับผมใช่เขาหาเขาชอบเนี่ยทรงแบบนี้เนี่ยใหญ่เลยผมใช่เลยเนี่ยควายป่าชัดๆเนี่ยควายป่าถ้าไปเจอในป่าแล้ววิ่งหนีด่วนเลยแบบนี้เก่าครับผมเปื้อนซะแล้วครับไม่เปื้อนก็ครับผมแบบนี้แหละเขาพางตัวผิวมันดีครับโอเคครับหน่อยใครสนใจก็เข้ามาดูตัวเองได้ลุงมีเบอร์โทรแต่ไม่ให้ลุงบอกว่าถ้าสนใจเข้ามาดูด้วยตัวเองได้โอเคครับผมขอบคุณครับลุงครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับคลิปนี้ขอบคุณครับอีกลักตัวผู้ตัวเมียครับหนุ่มน้อยตัวนี้ตัวผู้ซะดีเนี่ยโอ้หนุ่มน้อยดูดิแข้งขามาเต็มเลยไม่น่ารักอ่ะโอ้โหเพิ่งกี่เดือนครับเนี่ยถึงเดือนยังเดือนจะมีเศษแล้วเนี่ยนะเดือนเศษเนี่ย